มาติดตามอีกหนึ่งกรณีนะครับที่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้หลายคนที่ได้เล่นสื่อสังคมออนไลน์ช่วงบ่ายเย็นๆน่าจะได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับทาง BTS ครับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกมาเผยแพร่คลิปทวงหนี้กว่า 40,000 ล้านบาทที่กรุงเทพมหานครค้างจ่ายอยู่นะครับท่ามกลางความไม่ชัดเจนเรื่องของการต่ออายุสัมปทาน30ปีแลกกับหนี้สินในส่วนนี้ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาย้ำว่าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแต่ต้องเป็นหนี้ที่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว2นาทีนะครับเนื้อหาระบุถึงหนี้สินที่กทม.ติดค้างกว่า 40,000 ล้านบาทเป็นเวลากว่า3ปีมีเสียงการให้สัมภาษณ์ของนายคีรีกาญจนพาสประธานกรรมการบริษัทที่ระบุว่าขอให้ผู้มีอำนาจในประเทศเข้ามาดูในเรื่องนี้ได้แล้วเพราะเอกชนผู้ลงทุนจ่ายทุกวันและดอกเบี้ยก็ขึ้นทุกวันซึ่งเป็นภาษีประชาชนที่เสียหายจึงไม่ควรปล่อยลอยไปลอยมาเช่นนี้ครับดอกเบี้ยขึ้นทุกวันท่านใดก็อยู่ในอำนาจควรคิดได้แล้วว่าดอกเบี้ยที่เราเสียไปอ่ะยังไงก็ต้องจ่ายผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครเสียหายผมเชื่อว่าประชาชนภาษีเราเนี่ยเสียอย่าปล่อยให้มันลอยไปลอยมาอย่างนี้จะยังไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ทำเดี๋ยวคือว่าเราไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนผมรับปากกับประชาชนกับทุกท่านว่าผมจะไม่ยอมหยุดรถเพราะหยุดรถเนี่ยความเสียหายมันเกิดกับประชาชนไม่ได้เกิดกับผมอย่างเดียวไม่ได้เกิดกับนักการเมืองคนไหนขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าหนี้ค้างหนี้ค่าจ้างเดินรถและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่2ซึ่งกรุงเทพธนาคมได้ว่าจ้าง BTS นั้นมีประเด็นข้อกฎหมายอยู่นะครับเพราะว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ว่าการก่อหนี้ผูกพันจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภากทม.เสมอซึ่งกรณีนี้เป็นหนี้ผูกพันเพราะว่าต้องจ่ายต่อเนื่องทุกปีแต่ไม่มั่นใจว่าหนี้ส่วนนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภากทม.แล้วหรือไม่จึงได้ทำหนังสือถามไปยังสภากทม.ซึ่งหากยังไม่ผ่านก็จะได้มีการหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปอาจจะทำสัญญาใหม่หรือว่าอื่นๆนะครับขณะเดียวกันยังต้องไปตรวจสอบการรับโอนโครงสร้างโยธาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภากทม.หรือไม่เนื่องจากการรับโอนโครงสร้างโยธาเป็นการก่อหนี้ผูกพันเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการรับหนี้มาด้วยนะครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1นายชาติบอกว่าส่วนนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ประเด็นอยู่ที่หนี้ค่าจ้างเดินรถเป็นส่วนหนึ่งของการขยายสัมปทานตามคำสั่งคสช.เมื่อปี2562ทำให้ไม่สามารถจ่ายได้ซึ่งหากกระบวนการสิ้นสุดแล้วกทม.ก็พร้อมที่จะจ่ายหนี้ในส่วนนี้ทันทีก่อนที่จะย้ำว่าเป็นหนี้ต้องจ่ายแต่ต้องเป็นหนี้ที่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายครับคือประเด็นเรื่องของคำสั่งคสช.ย้อนไปเมื่อปี2562นะคะคำสั่งนี้ตอนนั้นเนี่ยสรุปว่าคือกทม.เนี่ยจะต้องไปเจรจาต่อรองแบ่งผลประโยชน์กับเอกชนซึ่งการเจรจาครั้งนั้นก็สรุปนะคะว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยว BTS เนี่ยนะคะก็จะได้สัมปทานไปเลย30ปีนะคะเพิ่ม30ปีแต่ว่าแลกกับการไม่ต้องจ่ายหนี้ส่วนนี้ซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจากครม.ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมี7รัฐมนตรีของภูมิใจไทยถึงขนาดไม่ร่วมประชุมครม.เลยนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะไม่พอใจกับการต่อสัมปทานหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ยืดเยื้อในขณะเดียวกันหนี้จาก 30,000 ล้านดอกเบี้ยมันวิ่งทุกวันตอนนี้มันไปอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทแล้วตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนขณะเดียวกันในส่วนของโครงสร้างโยธาที่รับโอนมาจากรฟม.เนี่ยมันไม่ได้รับแต่โครงสร้างแต่ว่ารับหนี้มาด้วยซึ่งส่วนนี้ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าเดี๋ยวขอถามสภากทม.ก่อนว่าในตอนที่เป็นสภากทม.ชุดก่อนเนี่ยเราได้ยอมรับโอนหนี้ในส่วนนี้มาด้วยหรือไม่ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ต้องรอความชัดเจนต่อไปนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็เกิดกับภาษีประชาชนซึ่งต้องจ่ายหนี้ในส่วนนี้ด้วย